กลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดแชร์ผ่านทางเพจ News One รายการชวนคิดชวนคุยส่งข้อความมาทักทายกันได้แสดงความเห็นกันได้นะคะในประเด็นที่ท่านสนใจแล้วก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนต์กันละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ส่งมาพอสมควรเลยค่ะแต่มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะจากโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพนะคะขอเชิญนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมค่ะซึ่งโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์เนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษค่ะที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติระดับชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเปิดรับนักเรียนอายุ 2-18 ปีค่ะรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาลประถมแล้วก็มัธยมศึกษานะคะมีทั้งแบบอยู่ประจำแล้วก็ไปกลับค่ะคุณผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานนะคะไปเยี่ยมชมโรงเรียนได้นะคะโดยโทรไปนัดหมายได้ที่เบอร์0923628888นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้นะคะที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะแล้วก็ขอเข้าชมโรงเรียนค่ะแล้วค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะพระพุทธปทุมธรรมวิเทศโลกนาถศาสดานะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะอาจารย์ครับพระประธานนะคะซึ่งได้ประธานนามอันเป็นมงคลค่ะจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะเพื่อประดิษฐานณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุบัวหลวงไทยประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะในการสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่สักการะบูชาแห่งพุทธบริษัทในประเทศสหรัฐสืบไปค่ะก็สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะคะสามารถติดต่อขอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานได้ที่สถานีโทรทัศน์ News 1นะคะหรือติดต่อขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะ02-629-2948 095-586-4741หรือว่าโทรติดต่อโดยตรงกับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์ได้เลยนะคะ0935698788ค่ะครับจำไม่ได้นะครับอาจารย์อ่านชื่ออีกครั้งนึงก็จะประชาสัมพันธ์ให้นะครับพระพุทธปทุมธรรมวิเทศโลกนาถศาสดาครับติดต่อมานะครับ0935698788เราจะประชาสัมพันธ์จนถึงสิ้นปีแต่ก็ยังไม่ได้ปิดนะครับรับบริจาคอยู่เพราะว่ากว่าจะเททองจะทำเสร็จก็อีกประมาณ 2-3 เดือนนะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะหยุดในการประชาสัมพันธ์นะก็ต้องขอบคุณนะครับที่บริจาคกันมาเยอะตอนนี้ก็คือกลุ่มเพื่อนคุณบุญเรืองนะเทคนิคกรุงเทพนะครับ38,544 บาทนะครับฝากกับทางคุณชัยยนต์คุณพงศกรอนันทชาติวงศ์อนันทชาติวงศ์นะครับ 1,000 คุณนงนุชฝากคุณชัชยาชัชวานมา 3,000 คุณละปีพันนะครับ 1,000 นะครับแล้วก็คุณสุพิชา 5,000 คุณสุดนภา 500 คุณสมบูรณ์สาสกุล 1,000 อุทิศให้คุณถาวรสาสกุลนะครับคุณปิยนันตีธนากิจคุณ 2,000 คุณชินรัตน์พิญโยบูรณ์ 1,000 คุณเตือนใจพงศักดิ์อติวรพงศ์ 2,000 นะครับ คุณวิวัฒน์สอนนอก 400 คุณประภัยศรีเอี่ยมบุญยง 500 คุณจิรพรพุนสวัสดิ์ 2,000 คุณนิวัฒน์สายเมฆ 500 นะครับคุณจินดานาคศิริ 1,000 คุณกำจัด 200 พ่อหลุยแนบสนิท 500 คุณรุจจาศรีหทัย 500 นะครับแล้วก็คุณพรเพ็ญ 500 คุณเล็กสมใจนะครับ 1,000 คุณนิด 500 หมอวสันต์ 2,000คุณปรี 2,000 คุณทิตินันท์สิงห์ประชาจากซีแอตเทิลนะครับ 1,000 คุณปัญจวิทย์คุณพวงเพ็ญคุณชนิศลา 1,000 บาทนะครับกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับก็ติดต่อโทรมาได้นะครับก็จะรับบริจาคจนถึงสิ้นปีแต่หมายความว่าหลังจากนั้นก็ยังบริจาคได้อีกเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะฮะหลังจากพ้นปีไปแล้วเป็นปีใหม่แล้วนะคะก็สามารถตอนนี้นะคะร่วมเป็นเจ้าภาพได้นะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอบอกไปสักครู่หรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์ได้เลยนะคะเอาล่ะมาดูเรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีเช้านี้ประชุมครม.ก็ต้องเป็นที่รู้กันว่าก่อนการประชุมครม.ก็จะต้องมีการจัดซุ้มประชาสัมพันธ์หรือว่าอีเวนต์เพราะว่านายกชอบมากจะต้องมีมาให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีโอกาสแสดงท่าทีหรือว่าแสดงฝีมือทำอะไรสักอย่างในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นซุ้มประชาสัมพันธ์ที่เปลี่ยนถูกเปลี่ยนโซนนะคะ
ตั้งบูธจากเดิมเนี่ยที่เขาบอกว่าอยู่บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการหนึ่งมาที่ตึกนารีสโมสรแทนและระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเขาบอกก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมบูธเนี่ยผู้สื่อข่าวไปสังเกตเห็นว่าตอนเช้าอารมณ์ไม่ดีสีหน้าค่อนข้างบูดบึ้งแต่พอได้มาชมบูธเนี่ยนะคะก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นปรับอารมณ์แล้วมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นแล้วพอได้โชว์ผัดไทยทำผัดไทยเท่านั้นแหละชอบอันนี้อารมณ์ดีขึ้นมาทันทีถึงกับกระเซ้าเย้าแย่กับสื่อมวลชนได้เป็นปกติจากตอนแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามเหตุผลที่ว่ามีการเปลี่ยนโซนตั้งบูธทำไมเพราะอะไรจะหนีผู้สื่อข่าวหรือเปล่าอะไรทำนองนายกมันตอบกลับทันควันเลยก็มันล่มคิดไม่ได้หรือไงแล้วคนที่อยู่ข้างๆใครดาราหรือเปล่าคะหน้าขาวคือใครไม่แน่ใจดาราหรือเปล่าถ้าคนก็อยู่ผู้ชายด้านซ้ายคือใครชุดตีฟู้ดถ้าเป็นชุดขาวด้านซ้ายนี่เชฟชุมพลค่ะเชฟของแท้ใช่ไหมใช่เป็นเชฟของแท้เชฟชุมพลดังเรื่องทำอาหารไทยนะคะก็เขาบอกเนี่ยสวมวิญญาณเชฟทำผัดไทยกุ้งสดต้องกระทะเหล็กด้วยนะเห็นไหมกระทะเหล็กใช่ไหมอ๋อใช่เพราะเชฟชุมพลเป็นเชฟกระทะเหล็กไงคะใช้กระทะเหล็กอ๋อโปรโมทโครงการเชฟร่องเชฟรั่นไม่ได้ต้องกระทะร้อนร้อนอย่างนี้ผมไม่ใส่ถุงมือนี่ใส่โชว์แหวนเพชรนี่ทำผัดไทยยิ้มหัวเราะและพูดคุยกับคณะที่มาร่วมประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาแล้วก็แซวสื่อมวลชนกลับด้วยว่าจะให้กินดีหรือไม่และเมื่อเชฟชุมพลจะถอดผ้ากันเปื้อนให้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวติดตลกว่าต้องเก็บผ้ากันเปื้อนไปใส่ตอนสัมภาษณ์เพราะชอบเปื้อนชอบโดนพาดพิงมีเน็บยังมีเน็บซึ่งหมายความว่าอารมณ์ยังคลุกกุ่นมาจากเมื่อวานแต่วันนี้เริ่มสงบลงแล้วก็ยังคงเน็บเน็บสื่อมวลชนไฟหมดแล้วใช่ไหมหรือไงใช่เหลือแค่เป็นเท่าปะทุเล็กๆอ๋อลาว่าหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่ใครนี่แหมน้องๆเฮ้ยน้องแฝดแฝดกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หน้าไม่เหมือนทำไมเหมือนกันน่ะเขาแค่แต่งตัวคล้ายๆกันเอออยู่อย่างนี้เขาต้องอารมณ์ดีสิใช่ไหมไม่แน่แต่ดูแล้วเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วกินโค้งกินข้าวเขาจะต้องหาอะไรไปใส่เอาเองแล้วขยะพลาสติกมาจมเลยอ่ะเศษพลาสติกเขาเข้ามาประเทศทำไมอ่ะก็ลืมไปเอาเข้ามาแล้วก็แล้วกันไปไม่ยังเข้ามาต่อเนื่องอีกอ่ะอันนี้ใครไหนนี่ใครแลมบ้าแลมันแลมบ้าไงสุพรอัฐาวงไงคะคนดีคนใกล้ชิดนายกที่สุดนะที่เอาปืนทหารมาโชว์ที่บนเวทีนะนี่แหละเขาอยู่ด้วยกันแล้วคนก็ติดเขาอยู่ด้วยกันก็เป็นรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีด้วยนะประจำสำนักนายกเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกประจำนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีใช้ไม่ได้ต้องมาผู้ช่วยไม่เด้อเวลามีม็อบมีอะไรมาเอานี่ไปแต่ชาวบ้านก็ไม่ชอบหรอกเขาบอกพูดไม่รู้เรื่องมาก็มีประโยชน์แต่นายกตั้งไว้เพื่อเอาไปให้กันไม้กันจุนักอ่ะเดี๋ยวอ๋อเหรอคะเอาตำแหน่งคือผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีที่บอกเทกระโถนกระโถนเนี่ยนะแน่แล้วอ๋อนี่แหละตำแหน่งเขาไม่เขาก็ต้องอยู่โดยรอดอันนี้คุณสนธิรัตน์ก็นี่ก็มีเรื่องของน้ำมันด้วยน้ำมันกิจกรรมส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มโดยกล่าวว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลและก็ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสลงทุนเอาปงเอาปั๊มไปเลยเหรอนะคุณก็เพิ่งสังเกตใช่ขออนุญาตเปล่าเนี่ยเนี่ยไฟไหม้ทำเนียบดีไม่เอาพวกกันเลยนะประเภทอนาคตโบราณกับปัจจุบันน่ะนะแผนโบราณแถวแผนปัจจุบันน่ะใช่ไหมจากรัชดาไปตั้งด้วยและผู้สื่อข่าวก็เลยถือโอกาสถามหลังจากที่ผ่านโชว์ผัดไทยเลยมาเรียบร้อยแล้วดูเฮฮาสงบแล้วใช่ไหมอารมณ์ดีแล้วใช่ไหมจะให้อารมณ์เสียตลอดเวลาหรือไงงั้นใส่ต่อได้อีกดอกหนึ่งแสดงว่าลดลงแล้วแต่ยังมีนิดๆต้องให้ผ่านวันนี้ไปก่อนอาจจะดีขึ้นผู้เข้าไปหมดแล้วผู้เข้าไปหมดแล้วหมดแล้วเท่าลาว่ามาหมดแล้วนะแมกมาหมดแล้วพรุ่งนี้น่าจะอารมณ์ดีเพราะว่าพรุ่งนี้ได้ออกต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปชัยภูมิค่ะไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อที่จะไปติดตามอาการแก้ปัญหาภัยแล้งเยี่ยมชมการจัดการเกษตรไร่อ้อยสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและลดการสร้างมลพิษพรุ่งนี้อาจจะได้โชว์ตัดอ้อยหรือเปล่า พรุ่งนี้เราอาจจะได้เห็นโชว์ตัดอ้อย ตัดอ้อยระวังให้ดีมันคายมันเคืองบาดใบมันบาดก็แล้วเจ็บนะ เบิดเลยแผลมันเลยนะ คันก็คันใบมันคันนะมันลองลุยป่าอ้อยดูสิ
ออกมาคนละเรื่องเลยนะระดับนี้แล้วนายกลงพื้นที่ทั้งทีเนี่ยเขาต้องถางไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่โดนหรอกค่ะจะได้แบบการตัดอ้อยแบบสวยงามได้ผ้าถ้าใส่เสื้อพับแขนขึ้นมาเดี๋ยวใบมันบาดโอ้โหบาดเลือดเลือดไหลซิบซิบแสบทั้งแสบทั้งคันผมเมื่อก่อนเคยหลบไปซะก่อนนะเคยหนีไปนอนในป่าอ้อยสมัยก่อนนะปลูกที่มันอ้อยดำนะโอ้โหแต่หวานมากปาสควันนะสุดยอดอ้อยดำนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเตรียมตัวดูได้เลยโชว์ตัดอ้อยแน่นอนนะคะฉับมาที่พี่ใหญ่อีกคนนึงก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก่อนการประชุมครม.เนี่ยจัดใหญ่ไฟกระพริบมากเป็นกระทรวงแรกที่ประกาศของขวัญปีใหม่ออกมาให้ประชาชนก่อน9ข้อด้วยกันก็คือแจกของขวัญปีใหม่นะคะที่จะให้กับประชาชนเขาบอกว่าความจริงมีเยอะมากอันแรกเลยลดอัตราดอกเบี้ยให้กับเขาเรียกว่าโรงจำนำสถานธนานุบาลทั่วไทยลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทเนี่ยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 จากเดิมร้อยละ 0.5 ที่ผ่านมานี่นะไม่มีใครมีของไปจำนำไม่เหลือแล้วต้องลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจเพื่อจูงใจไม่เหลือแล้วไม่มีอะไรไปจำนำแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วเหลือเงินเก็บในรับจำนำไหมแล้วอันนี้เรื่องอันนี้ถือว่าเป็นหน้าตาของบ้านเราเดี๋ยวจะไปจัดสายเขาเรียกสายไฟฟ้าสายสื่อสารที่มันที่ตอนนั้นใครนะฝรั่ง Facebook หรือใครคะที่เอามาแล้วก็เราไปคู่แข่งอินเดียแล้วก็แบบประจานเราซะยุ่งเหยิงที่จนนี่นะจนต้องมีการเอาลงในบางพื้นที่ที่เหมือนกับแขกนะแต่ว่าบิ๊กบ็อกซ์บอกว่าภายในครึ่งปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะจัดระเบียบให้สวยงามให้หมดเลยทั้งสายไฟฟ้าสายสื่อสารจะเก็บให้หมดทั่วประเทศหรือเปล่าทั่วประเทศภายในครึ่งปีหน้าเลยใช้งบเท่าไหร่โอ้อันนี้ไม่ได้บอกแล้วใครผู้รับเหมาอันนี้ไม่มีลงรายละเอียดเดี๋ยวต้องไปรอดูบริษัทใกล้ๆอ่ะนะบริษัทใกล้ๆใกล้มากไหมคะใกล้แค่ไหนคะบริษัทที่อยู่ใกล้ๆกันพวกที่ทำไม่ลงไฟฟ้าชีวมวลกำลังตั้งอยู่กำลังตั้งจดทะเบียนในห้องแถวนั่นแหละเนี่ยทุกบิ๊กบ็อกซ์บอกเลยทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยจัดระเบียบให้หมดให้สวยงามเลยจะมีซับคอนแทคไปทำให้ใช่ไหมแล้วในเครือกระทรวงมหาดไทยต่อไปนี้เวลาไปติดต่อเอกสารหรืออะไรพกแค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้ยุ่งยากอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบิ๊กบ็อกซ์พูดเองนะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเขาบอกว่าสะดวกทุกที่แค่มีบัตรประชาชนไม่ต้องใช้สำเนาลดค่าใช้จ่ายแค่พกใบเดียวไปติดต่อราชการเอกสารในส่วนของกระทรวงพวกต่างชาติที่เขาได้บัตรปลอมมาเขาจะใช้ได้ไหมโอ้อันนี้อาจจะต้องสวมสิคนตายไปใช้ได้อยู่มั้งค่ะอาจจะต้องไปนิดนึงอาจจะมีการตรวจสอบนะแล้วก็ให้บริการแบบปลอมเอกสารทะเบียนฉบับภาษาอังกฤษฟรีเพราะนี้กุ้งเคยนะเคยไปขอเขาเรียกอะไรของกระทรวงพาณิชย์น่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจ่าย 1,400 บาทนะแพงกว่าใช่ไหมเพราะใช้เวลาแปลนานไงใช่เหมือนกรมการน่ะไอ้การน่ะแปลนานจดหมายจะกระพบแบบแปลนานเลยสปีดจ้ะใช่เวลาไปขอหน่วยงานราชการถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหูเรทมันจะสูงมากอันนี้เดี๋ยวให้ฟรีนะคะต่อไปให้ฟรีเลยก็ใบสากลยังต้องแพงกว่าเลยแล้วถ้ามีที่ดินเป็นของตนเองยื่นรังวัดโปร่งใสใน50วันปรับปรุงการให้บริการรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศให้นัดรังวัดได้ภายใน50วันค้นหารูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วไทยบริการฟรีฉับไวคู่มือผังเมืองฉบับการ์ตูนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เอาไว้แจกตรงนี้ก็เป็นงบประมาณที่ต้องทำออกมาเนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ที่เขาบอกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะกล่าเอามางบเหลือต้องทำให้หมดเร่งฝันหน้าดูเหมือนกันนะว่างบปี63ยังไม่ออกเลย62ค้างท่ออยู่เพราะฉะนั้นต้องเอางบพวกนี้มาล้างใช่มาล้างท่อไปก่อนท่ออยู่ใช่เพราะว่างบประมาณปี63จะใช้ได้ก็คือประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้าโอ้โหตายอยากจะรู้ว่าน้ำลายหยดติ๋งๆป่านนี้แล้วยังไม่เห็นนโยบายรณรงค์เลยว่าจะตายกี่ศพปีใหม่นี้เขาบอกแล้วเขาบอกไม่มีปีนี้จะไม่มีค่ะแล้วเขาไม่รณรงค์อะไรเลยลงเขาขี้เกียจนับเหรอเพราะนั้นตายไปขี้เกียจนับแล้วค่อยมานับกันทีหลังนับยิ่งนับยิ่งอายไงพูดเขาบอกบิ๊กบ็อกก็พูดเพราะว่าอันนี้ถือว่าอยู่ในความดูแลของบิ๊กบ็อกโดยตรงแผนที่จะใช้ปฏิบัติงานในช่วงปีใหม่เนี่ยนำเข้าครม.และรับความเห็นชอบแล้วเขาบอกว่าเขาจะบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขดูแลความเรียบร้อยของถนนคือเขาตั้งเป้าว่าปีนี้จะต้องไม่มีคนเสียชีวิต แค่ลดเป้าก็ แค่ปีใหม่นะแล้วก็สงกรานต์เนี่ยนะเสียชีวิตมากกว่าสงครามที่อิรักไม่ใช่เห็นข่าวป่ะนะกระบะปะทะไอ้ Fortuner นะค่ะเจ็บหรือตายไปหลายคนน่ะนะพวก
พี่วีโก้พวกนี้มั้งพวกอะไรพระท่าฟอร์จูเนอร์พี่โก้พี่เนอร์ฟาดกันลงข้างทางทั้งคู่นะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอ้โหตายเยอะปีตาย 20,000 คนอ่ะธรรมดาอย่างประเทศนี้โครงการโครงการลดประชากรที่ที่ได้ผลที่สุดนี่เป็นโครงการหรอคือผมคิดว่าต่างประเทศชาตินั่นจะต้องมาเอาเป็นตัวอย่างเพราะเราอันดับหนึ่งไม่ใช่เหรอลองจากซีเรียเบียไปก่อนนี่ไงใช่ของเราขึ้นสูงมากอุบัติคือวิธีการลดประชากรหลังการคุมกำเนิดมันได้ผลเกินไปตอนนี้คนไทยไม่เกิดแล้วไงเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีเนี่ยลดประชากรใช่โอ้เป็นวิธีการที่คนไทยบอกว่าถานนิดนึงลดประชากรเพราะปีหนึ่ง 20,000 คนที่ตายนะไม่นับพิการนะทำให้เดี่ยงสิ้นสภาพการทำงานค่ะเรามาเรื่องการเลือกตั้งนิดนึงการเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเขต7ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะได้ผู้ชนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะคะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาบอกว่าจะรายงานที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่วันที่25ธันวาเพื่อที่จะรับรองผลการเลือกตั้งใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหามีร้องเรียนไงคะทั้งเรื่องของคุณยายที่ร้องเรียนว่ากำนันเนี่ยมากาบัตรแทนตัวเองไม่ได้จะกาเบอร์นี้เลยทำไมกำนันเนี่ยมากาให้ก็มีการแจ้งความกันไปทั้งสองฝ่ายกำนันก็แจ้งความกับร้องโวยวายแล้วก็รวมถึงธงที่ไปปักบนโต๊ะเจ้าหน้าที่ธงพลังประชารัฐปรากฏว่าไม่มีอะไรเจ้าหน้าที่เขาออกไปทำงานอันนี้เขามีการชี้แจงมานะคะฝากไว้เฉยๆใช่เขาบอกว่าคุณพินันท์ผอ.กกต.ขอนแก่นบอกว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่กกต.ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเวทีหาเสียงโรงเรียนหนองเรือวิทยาก็เลยนำธงหาเสียงเนี่ยมาปักบนโต๊ะทำงานเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ได้มีเจตนาจะช่วยพรรคการเมืองหาเสียงเลยคือกลัวลืมอ่ะการลืมมันตั้งไว้เอามาตั้งไว้เฉยๆการลืมแล้วทำไมไม่ตั้งไว้หลายๆธงก็เอามาธงเดียวไงคะธงเดียวก็เบอร์เดียวกลับมาเป็นตัวอย่างคนเห็นก็นึกว่าให้เชียร์เบอร์นี้สีไม่เกะกะนี่เบอร์หนึ่งไม่เกะกะไม่เกะกะธงไม่เกะกะใช่เนี่ยก็ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นก็อันนี้จบไปแต่ว่าที่มันจะเป็นประเด็นก็คือกรณีคุณยายที่อันนี้จะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งทางผอ.กกต.ขอนแก่นก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเป็นจำนวนใครบ้างล่ะทำไมมันมีสองฝ่ายอยู่เรื่อยเลยแล้วก็ฝ่ายคุณยายกับฝ่ายกำนันไงคะนี่อ่ะโอ้คำนี้นึกว่าจะมีแต่วงการตำรวจที่เขาใช้นะตอนนี้เขามาราชการด้วยแล้วแต่ว่าไหนๆแล้วในส่วนของราชการเองเนี่ยก็กำนันเนี่ยเขาถือว่าอยู่ในความดูแลของบิ๊กป๊อกเมื่อเช้าเจอบิ๊กป๊อกก็เลยต้องถามเรื่องนี้ว่าอย่างไรบิ๊กป๊อกบอกว่าก็เดี๋ยวก็ต้องไปให้กกต.เขาเป็นผู้สอบสวนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคูหาเลือกตั้งตนทำหน้าที่เพียงแค่ติดตามและกำนันที่ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแต่จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ยบิ๊กป๊อกบอกว่าก็ผู้ร้องเรียนนั่งรถเข็นเข้ามาในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเพราะคนอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปในคูหาได้จนเกิดข้อกระหาแล้วก็มีการแจ้งความแล้วหยิบปากกามาทำไมหยิบปากกาป้ามาทำไมรายงานที่บิ๊กป๊อกได้กำนันบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาไม่ได้ขีดเกินอะไรเลยป้าที่เข้าใจผิดในสาระสำคัญหรือเปล่าล่ะป้าหลงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปเพราะว่ามันก็ไม่มีกล้องด้วยใช่ไหมครับที่มันจะซูมลงไปตรงนั้นน่ะป้าหลงหรือเปล่าอยู่ในเขตเลือกตั้งด้วยเลื่อนเลื่อนหรือเปล่าป้าเลื่อนเปล่าก็ต้องดูพยานในที่เกิดเหตุกำนันเป็นเหยื่อหรือใช่เปล่าเยอะการใส่ร้ายภาษีอ่ะถูกต้องที่เขาโต้กันไงว่ามีหัวคะแนนตั้งเนี่ยประเด็นนิดเดียวเนี่ยต้องเลือกใหม่เป็นโมฆะหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเหรอเงี้ยถูกต้องภาษาสำนวนเขาบอกต้องทำยังไงให้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมก็กำนันที่ไปแจ้งความคุณยายก็บอกว่าเนี่ยคุณยายมีการซุบซิบคุยกันกับหัวคะแนนมาก่อนนะจะมาใส่ร้ายป้ายสีตัวเองหรือเปล่าแล้วกูนั้นรู้ได้เป็นหัวคะแนนเตรียมกันไว้มีการทำแบบนี้หรือเปล่าสร้างฉากจัดฉากใช่ใช่กำนันเนี่ยกำนันตกเป็นเหยื่อเอาเหยื่อตัวโตหน่อยหรือการผู้ใหญ่บ้านไม่กล้าเข้าไงกำนันกล้าเข้าไปก็เลยเสร็จเลยใส่ร้ายป้ายสีอย่างแรงใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าประเด็นเนี้ยก็อาจจะต้องถือว่าเดี๋ยวต้องรอถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะประกาศผลรับรองการเลือกตั้งแล้วนะคะแต่ว่ากรณีคุณยายเนี่ยคือแจ้งความทั้งสองฝ่ายแล้วก็ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็อาจจะทำให้คดีพลิกได้หรือเปล่าใช่เพราะเขาต่างคนต่างแจ้งความทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะฉะนั้นเจ้าที่บอกต้องให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายถูกต้องใช่แล้วฝ่ายหนึ่งที่ไม่รับความยุติธรรมก็ต้องโวยอีกต่อไปค่ะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราดูผลการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้อีกทีนึงเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาที่อนาคตใหม่กันบ้างเพราะว่าอนาคตใหม่ตอนนี้ก็หลายเรื่องประเดประดังกันเข้ามาจะเหลืออนาคตอีกเหรอก็ดูจะไม่ค่อยเหลือแล้วนะคะเป็นอดีตแล้วเป็นอดีตแล้วทั้งอดีตแล้วแล้วก็ยังมีกรณีของคุณช่อออกมาเปิดนายกคนต่อไปเขาจะมีการส่งไม้ต่อจากพลเอกประยุทธ์
ไปพลเอกอภิรักษ์หรือเปล่าอ๋อดูดีคุณชอบไม่ใช่ไม่รู้หรอกไม่ใช่หรอกเรื่อยเปื่อยไม่มีทางหรอกโถเอ้ยไปเอาอะไรมาพูดแต่ช่อเขาบอกว่าเขาก็พูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะช่อไม่ได้เล่าข่าวขึ้นมาเขาพูดเหรอเอาไม่ได้ไหนเขาหมอดูอ่ะหมอดูว่าเรื่อยเปื่อยพอปีหน้าเดือนหน้าต้องมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะคนจะมาร้องเรียนเรื่องโวยวายตั้งนั้นนี้เนาะจะมีม็อบออกมานะนะอากาศจะร้อนขึ้นนะฝนต้องตกไปถึงเดือนนั้นจะพูดได้หมดอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันนะคะไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ